รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ Crystal Jade Hotel ให้ทุกนาทีของคุณสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038-803-333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตคาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตคาร์โทร025138850สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดชัยนาทไปกราบไหว้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวของส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาส้มโอที่ขึ้นชื่อลือชาของชัยนาทส้มซึ่งตั้งแต่สมัยผมเด็กๆ เขาเรียกกันว่าส้มกาหรือว่าส้มตีตรารับรองคุณภาพนั่นเองครับวันนี้เขาพัฒนาขึ้นมาจนเป็นสินค้าขึ้นชื่อลือชาของจังหวัดชัยนาทติดตามมาชมได้ครับวัดอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่าแห่งนี้นะเดิมทีเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่หลวงปู่ตุกตั้งแต่เด็กไปอยู่ที่ในกรุงเทพบางเขนลุงก็เลี้ยงทำสวนทำนาที่บางเขนนะเมื่อมีอายุได้25หลวงปู่ตุกก็ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดโพทองล่างบางเขนเมื่ออยู่กับอุปชาที่วัดนั้นได้5พรรษาก็ได้เรียนพระธรรมวินัยจนมีวิชาความรู้แตกฉานในเรื่องธรรมวินัยก็ได้ลาอาจารย์ไปจุดงตอนนี้เมื่ออายุแก่เท่าขึ้นก็มานึกถึงพ่อแม่คือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายเมื่อนึกถึงโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็ได้มาปักกฏอยู่วัดพิกุลงามลุงกันเจ้าก็ไปบิณฑบาตที่บ้านโยมบ้านโยมถามโยมว่าโยมรู้จักอาตมาไหมโยมก็บอกว่าโอ้พระคุณเจ้าตาของฉันฝ้าฟางไม่รู้จักพระคุณเจ้าหรอกหลวงปู่ตุกท่านก็บอกว่าอ้าวโยมนี่เนี่ยเป็นลูกของโยมแล้วชื่อสุขพอบอกท่านนั่นเองโอ้โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็ดีใจอ้อนวอนหลวงปู่ตุกให้จำพรรษาที่วัดอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่าแห่งนี้หลวงปู่ท่านก็รับที่จะอยู่จำพรรษาที่นี่เมื่อรับแล้วประชาชนก็ดีใจว่าหลวงปู่มาอยู่ที่วัดอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่าแล้วก็ได้สร้างกุฏิให้หลวงปู่จำวัดเมื่อสร้างกุฏิให้หลวงปู่จำวัดแล้วพระภิกษุสามเณรก็ได้มาจำวัดกับหลวงปู่แล้วก็ได้สอนวิชาความรู้กับไม้พระพิตูธรรมเนนโดยเฉพาะก็คาถาอาคมก็ได้กันความนี้ก็ได้ยินไปถึงเด็กกรมหลวงซึ่งเป็นทหารเรืออยู่ก็อยากจะมาเรียนวิชาความรู้กับหลวงปู่เด็กกรมหลวงก็ดำเนินมาที่กุฏิมากราบหลวงปู่ตุกหลวงปู่ตุกก็เอ้าโยมต้องการจะมาเรียนวิชาความรู้อะไรเล่าเด็กกรมหลวงก็บอกว่าอยากจะมาเรียนวิชาความรู้ที่ว่าเจกมะขามใบมะขามเป็นต่อเป็นแตนหลวงปู่ท่านก็ให้คนไปเด็ดใบมะขามมาเมื่อเด็ดมาแล้วก็เจกใบมะขามนั่นนะเป็นต่อเป็นแตนบินหึ่งหมดเลยตอนนี้หลวงปู่ท่านก็เอาอยากจะดูคนเนี่ยแต่เป็นตอระเข้ไปเล่าเด็กกรมหลวงก็บอกอยากจะดูหลวงปู่ท่านก็บอกเอาอย่างนั้นเราก็คัดทหารนะเอามาคนหนึ่งเอามาไว้ทางหน้านี่ตระกูลหลวงก็คัดทหารจอดชื่อจอดนะเมื่อได้ทหารมาดีแล้วหลวงปู่ก็เอาบาทเนี่ยเตะกำมลหัวข้างหน้านั่น
นาเตกตำบลดิบดีแล้วก็ให้พวกคนเนี่ยทีมทหารนั่นแหละเอาพวนเนี่ยมาล้างเอวทหารจอดนั่นข้างหน้านั่นข้างหน้าตาลานั่นนั่นเป็นสระเป็นสระหรือเป็นอะไรไม่รู้นะแต่เป็นมีน้ำเยอะเมื่อหลวงปู่ท่านเตกน้ำมนต์คือทำน้ำมนต์ดิบดีแล้วก็ผักทหารจอดเนี่ยลงในน้ำเลยเมื่อลงในน้ำปุ๊บทหารจอดเนี่ยกลายเป็นตะเข้เลยว่ายอยู่ในนั้นนะเนี่ยว่ายอยู่ในน้ำมันแหละจนอ่อนใจหลวงปู่ท่านโหอ่อนใจแล้วทหารจอดเนี่ยจะเป็นตะเข้นะอ่อนใจแล้วจะเอาขึ้นมาหรือยังเล่าแต่ในกรมหลวงก็บอกว่าเอาขึ้นมาได้แล้วบอกท่านเองหลวงปู่ท่านก็เอาน้ำมนต์ในบาทนะลดหัวตะเข้นั่นเลยเมื่อลดหัวตะเข้ปุ๊บตะเข้นั้นกลายเป็นทหารจอดแล้วก็สาวขึ้นมาเลยเมื่อสาวขึ้นมาทหารจอดมากราบหลวงปู่นี่เห็นไหมโดยย่อสวัสดีครับผมร้อยตำรวจตีพนมมากทรัพย์นะครับรองสวัสดิ์งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวัดสิงห์นะครับซึ่งเป็นคนในพื้นที่วัดประคองมะขามเฒ่านะครับยินดีครับที่จะให้ข้อแนะนำหรือว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยววัดประคองมะขามเฒ่านะครับก็ต้องขอกราบนมัสการหลวงปู่สุขเป็นประการแรกเลยนะครับหลวงปู่สุขนี่ได้เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของวิชาอาคมต่างๆแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังได้ทั่วนะครับวัดประคองชื่อเดิมนะครับชื่อเดิมไม่ใช่ชื่อวัดประคองมะขามเฒ่าเป็นชื่อวัดอู่ทองคลองมะขามเฒ่าตาแก้วนะฮะตาแก้วซึ่งเป็นคนประคองเนี่ยมาเจอหลวงปู่สุขเป็นคนแรกก็ได้สอบถามว่าที่มาที่ไปเป็นพระมาจากไหนหลวงปู่สุขก็ตอบเป็นคนที่นี่แหละแต่จากไปนานแล้วมีโยมบิดาชื่อน่วมโยมแม่ชื่อทองดีตาแก้วก็เลยแนะนำให้ญาติโยมพ่อโยมแม่มาพบกับหลวงปู่สุขนะครับก็จำกันไม่ได้ก็จนสบงทีวรนี่ก็เก่าค่ำค่านะครับก็เล่าความหลังไปมาก็จนจำได้ว่าเป็นโยมบิดามารดาแต่ก็โหแบบร้องไห้อ่ะคือจากกันไปนานมากนะครับเสร็จแล้วโยมพ่อโยมแม่ก็นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่นี่เลยก็มีคนฝั่งคโน้นฝั่งทหารนะครับถวายบ้านเก่าๆให้มาเป็นกุฏิสร้างกุฏิท่านก็ขยายอาณาเขตแล้วเนาะทุกถางไร่ถางที่ถางป่าถางหญ้าจนก็เป็นอาณาเขตของวัดหลวงปู่สุขก็ได้สร้างวัดสร้างมณฑปสร้างโบสถ์หลังนี้ฮะดูใหม่นะครับดูใหม่แต่ว่าผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งแล้วโดยกองทัพเรือนะครับท่านผู้บัญชาการกองทัพเรือเนี่ยก็จะมานำกฐินมาทอดทุกปีนะครับก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์จริงจริงแล้วเป็นโบสถ์เก่าสมัยหลวงปู่รวมทั้งเจดีย์ทั้งสองด้วยนะครับสันนิษฐานว่าหลวงปู่สร้างเพื่อเป็นการทดแทนคุณพ่อแม่นะครับซึ่งในอุโบสถหรือว่าโบสถ์เนี่ยก็จะมีฝีประหัตของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรได้วาดไว้นะครับซึ่งจะเป็นทางที่ตอนออกส่วนซ้ายขวาเนี่ยข้อสันนิษฐานตามตำราก็บอกว่าคนที่ติดตามท่านนะครับอาจจะเป็นพระในวัดบ้างบางส่วนพระที่บวชในวัดแล้วก็ที่ติดตามเสด็จเตี่ยมันก็ช่วยกันวาดด้วยอารมณ์ขันนะภาพวาดก็เป็นภาพมารประจนนะครับมีแม่พระธรณีบีบมวยผมครับครับสวัสดีครับผมอาทิตย์แจ่มสว่างนะครับผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือทวดพันธ์ครับผมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอยู่ในบริเวณของร้านกาแฟสดทวดพันธ์ครับจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวที่นี่ก็คือจะมีชามยักษ์ครับชามยักษ์แบ่งกันกินได้ประมาณ 5-6 คนแต่ว่า2คนก็ทานหมดมาแล้วที่ร้านนะครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวเราจะมีก๋วยเตี๋ยวยำครับก๋วยเตี๋ยวยำน้ำจิ้มรสเด็ดจะเป็นไก่แล้วก็หมูรวมครับแล้วก็จะมีลวกจิ้มหมูรวมกับลวกจิ้มขาไก่อะไรอย่างเงี้ยครับเด็ดที่น้ำจิ้มครับต้องลองครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วพันนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับเส้น340เส้นสุพรรณชัยนาทนะครับจากเลยจากสะพานใหม่มาประมาณ5กิโลครับผมอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือทั่วพันมีเพจครับชามยักษ์ทั่วพันเข้าไปถูกใจได้ครับแล้วก็ร้านเปิดทุกวันครับผมสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมาลองครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
ชื่อจัญญาพุนทวีนะคะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะเป็นเจ้าของร้านกาแฟสดทวดพันธ์ค่ะที่ชัยนาทร้านเราเปิดบริการมา3ปีกว่าๆแล้วอะค่ะที่นี่ร้านของเราจะตกแต่งสไตล์วินเทจแล้วก็เป็นของเก่าแล้วก็เป็นแนวออกสวนนะคะทั้งหมดที่เห็นในร้านของเรานี้คือคุณแม่ทั้งหมดอะค่ะเป็นคนดีไซน์เราทำร้านกันด้วยทำเป็นแบบธุรกิจของครอบครัวค่ะร้านกาแฟสดทวดพันธ์ชื่อคำว่าทวดพันธ์นี้คือชื่อคุณทวดของคุณแม่ค่ะเราก็เลยนำชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อร้านเราอะค่ะว่าเป็นกาแฟสดทวดพันธ์นะคะ เดินทางมาที่นี่เมนูแนะนำที่พลาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟสดทวดพันธ์นะคะวิธีการทานของที่ร้านคือดื่มทีละชิมทีละชั้นนะคะชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนพอชิมเสร็จแล้วก็คือผสมกันอีกทีค่ะรสชาติจะเปลี่ยนไปอีกรสชาติหนึ่งอะค่ะถ้าลูกค้าที่ชอบทานเค็มๆเมนูนี้ต้องแนะนำค่ะส่วนตัวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะชอบเป็นพวกมิกเบอร์รี่อะค่ะเป็นน้ำผลไม้แล้วก็ผสมตัวเนื้อผลไม้ลงไปปั่นรวมกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นถ้ามาแล้วพลาดไม่ได้คือขนมปังสังขยาที่ร้านจะทำใหม่สดทุกวันนะคะตัวสังขยาเป็นสูตรของที่ร้านเราเองอะค่ะแล้วฤดูกาลนี้จะพลาดไม่ได้ก็คือเค้กทุเรียนค่ะที่อื่นอาจจะมีเค้กทุเรียนเหมือนกันแต่ที่เราจะมีความน่าทานมากๆค่ะแล้วก็เมนูสุดท้ายที่พลาดไม่ได้ก็คือบิงซูค่ะที่ร้านจะเป็นบิงซูเมลอนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่มาจะดื่มกาแฟที่ร้านทานขนมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวของทางร้านเรานะคะเดินทางมาได้ที่ถนนหมายเลข340นะคะถนนเส้นสุพรรณชัยนาทนะคะร้านจะอยู่ที่กม 162-163 อะค่ะเบอร์โทรติดต่อ0891719007ค่ะแล้วก็0952541656หรือไปกดไลค์ที่แฟนเพจกันนะคะที่กาแฟทวดพันธ์นะคะครับสวัสดีครับผมชื่อลุงประยงนะครับไทยพยัคฆ์เจ้าของสวนส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวานะครับซึ่งเป็นสวนส้มมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่ที่รอ5เสด็จมาอะไรก็ได้เอาส้มเนี้ยไปถวายพระองค์นะครับพระองค์ก็ได้ลองชิมแล้วรสชาติดีพระองค์ก็เลยตั้งชื่อส้มโอพันธุ์นี้ว่าส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาเพราะรสชาติดีและก็กรอบครับที่ผมทำมันมีลูกดกขนาดนี้ก็คือผมไม่ได้ใช้สารเคมีใช้เฉพาะปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพนะครับแล้วก็ไล่แมลงก็ไม่มีสารอะไรเลยเรียกว่าปลอดภัยครับถ้าว่าคนชิมก็จะปลอดภัยนะครับผมเองเป็นคนฉีดก็ปลอดภัยคนบริโภคก็ต้องปลอดภัยนะครับอันนี้น้ำส้มควันไม้นะครับก็มันจะเป็นตัวไล่พวกเพี้ยไฟไรแดงนะครับที่มารบกวนช่อดอกเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือโฮอร์โมนไข่นะครับอันนี้ตัวนี้ก็ใช้ฉีดตั้งแต่เริ่มติดช่อดอกไปเลยนะครับแล้วก็ยันลูกโตได้อันนี้นะครับเพิ่มรสชาติด้วยนะครับอันนี้ก็น้ำหมักชีวภาพนะครับซึ่งเป็นน้ำหมักที่เก็บมาจากพืชตามในไร่ในนาเรานี่นะครับก็มีตั้งแต่ผักบุ้งมีตำลึงมีพืชสดนะครับที่มันทอดยอดเก็บมาหมักแล้วก็มีต้นกล้วยหรือว่าหน่อกล้วยเอามาหมักด้วยนะครับอันนี้นะครับใช้ฉีดก็20 cc นะครับต่อน้ำ1ลิตรนะครับฉีดได้ตั้งแต่เริ่มติดผลไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็ได้มาจากพืชสดในไร่ในสวนเรานี่แหละครับก็มีตั้งแต่ใบสับเสือแล้วก็สะเดาบอระเพ็ดนะครับที่ทำมานะครับที่ใช้ไล่แมลงอยู่ทุกวันนี้นะครับครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนทำนานะครับอยากให้หันมาลองใช้ปุ๋ยหมักหรือว่า
น้ำหมักชีวภาพเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและก็ผู้บริโภคนะครับดังนั้นที่สวนผมทำอยู่ขณะนี้ก็คือใช้ตัวนี้ทั้งนั้นเลยครับไม่ได้มีเคมีนะครับก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับก็อยากเชิญชวนเกษตรกรทุกคนนะครับได้หันมาใช้น้ำหมักชีวภาพหรือว่าปุ๋ยขี้หมูขี้หมูขี้วัวของเรานะครับเอามาบำรุงต้นบำรุงพื้นที่เราเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินเรานะครับครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชมสวนตาลบ้านห้วยกดนะครับของอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทของเรานะครับวันนี้เราจะอยู่กับลุงพันธ์ที่เป็นเจ้าของสวนนะครับและลุงพันธ์เนี่ยก็มีอาชีพขึ้นตาลทำตาลตะโนดและก็จะทำลอนตาลที่เราเห็นในวันนี้นะครับลอนตาลนะครับก็คือเป็นลูกตาลที่ออกมาแล้วแล้วก็กว่าที่เขาจะแก่เนี่ยประมาณ3เดือนผลิตภัณฑ์ของเราจะเอาลอนตาลเนี่ยเอามาใช้โดยเอาทำเป็นลอนตาลเชื่อมเป็นลอนตาลแก้วอะไรประเภทนี้นะครับในลอนตาลนี้ไม่ใช่ว่าเราจะกินเป็นลอนตาลอย่างเดียวเราทำเป็นปลาหัวตาลเป็นแกงปลาหัวตาลเอาไปทำจิ้มน้ำพริกได้นะครับประโยชน์เขาจะมีหลายอย่างมากนะครับพี่พันธ์ก็จะทำผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยขายในชุมชนและผมก็จะพานักท่องเที่ยวที่อยากจะมาดูวิถีชีวิตของตำบลห้วยกดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทของเราเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ขายให้กับนักท่องเที่ยวโดยสินค้าเราจะไม่แพงนะครับพี่พันธ์พี่พันธ์ขายถุงละกี่บาทครับ25บาทถุงละ25บาทเองนะครับ25บาทเราก็ไปปอกเปลือกอันนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะเอามาหารเอามาซอยเล็กๆแล้วก็เอาไปเชื่อมกับน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วหน้าร้อนๆเราก็จะเอาน้ำแข็งใส่ไปหน่อยกินนี่อันนี้เหมือนลอดช่องเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการขึ้นตาลเพื่อที่จะทำน้ำตาลสดแล้วก็เอามาทำน้ำตาลตะโนดของตำบลห้วยกดจังหวัดชัยนาทของเรานะครับวันนี้พี่พันธ์จะพาเราชมขึ้นเลยนะครับเชิญครับพี่พันธ์ขึ้นตาลครับมาแล้วนะครับอึ๊บแน่ได้แล้วนะครับสวยมากครับสวยมากครับหลังจากที่เราได้ไปขึ้นต้นตาลมาแล้วเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ของที่ทำจากตาลกันทั้งหมดแล้ววันนี้เราได้คือเกษตรกรหรือพี่พันธ์ที่นี่นะครับพี่พันธ์ก็จะอยู่พี่พันธ์บ้านห้วยกดหมู่9ตำบลห้วยกดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับและเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลตะโนดขายน้ำตาลสดขายและก็เจ้าตาลขายถ้าท่านผู้ชมผ่านมาจังหวัดชัยนาทก็เรียนเชิญนะครับมาที่สวนต้นตาลพี่พันธ์นะครับเรามีผลิตภัณฑ์ของชุมชนและก็จากใจทำด้วยใจให้มอบกับประชาชนที่จะมาเที่ยวจังหวัดชัยนาทและเป็นของฝากของจังหวัดชัยนาทครับThank you.
สวัสดีครับสำหรับท่านที่จะเดินทางมาจังหวัดชัยนาทและจะมาท่องเที่ยวในบริเวณจังหวัดชัยนาทนอกจากเราจะมีโรงแรมแล้วนะครับเรายังมีโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ของเรานี่คือบ้านน้องกันโฮมสเตย์นะครับในส่วนของบ้านน้องกันโฮมสเตย์เนี้ยก็จะมีธรรมชาติรักธรรมชาติมีต้นไม้ที่ร่มรื่นมีสบายนางที่เป็นจุดขายของเราอีกส่วนหนึ่งของเราก็จะมีการรับประทานอาหารของชุมชนเราจะมีของดีเช่นน้ำพริกกะปิจุดอื่นๆที่บ้านน้องกันเราก็จะมีของเก่าของโบราณเครื่องใช้สมัยก่อนที่ผมสะสมมาเองแล้วก็อยากจะนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับบ้านน้องกันโฮมสเตย์นี่ก็คือคนที่มาจะต้องกินอิ่มนอนอุ่มนะครับกินอิ่มนอนอุ่มและเราจะดูแลดุจมิตรใกล้ชิดดุจญาตินะครับในส่วนของที่อยู่ถ้าท่านผู้ชมผ่านจังหวัดชัยนาทบ้านน้องกันจะอยู่บ้านเลขที่386หมู่ที่3ตำบลชัยนาทอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ผมนายจรินทริศเป็นเจ้าของนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0850528035เรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาจังหวัดชัยนาทของเราจังหวัดชัยนาทเป็นเมืองน่ารักอยากให้ทุกท่านมาจังหวัดชัยนาทของเรานอนกับเราสักหนึ่งคืนท่านจะรู้ว่าชัยนาทเรามีดีครับขอบพระคุณครับชัยนาทจังหวัดเล็กๆเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งเชิงการเกษตรทั้งไหว้พระทั้งเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะครับขับรถจากกรุงเทพไปแป๊บเดียวก็ถึงหาเวลาว่างขับรถไปเช้าไปเย็นกลับที่พักชัยนาทเดี๋ยวนี้ก็หาได้ง่ายครับมีมารองรับขึ้นมากมายเชิญนะครับว่างเมื่อไหร่ไปเที่ยวชัยนาทบ้านผมกันครับสวัสดีครับ